มาพอมาเล็ดบอลซีนครับผมนี่ครับผมได้มาเล็ดบอลซีจุดนี้มาจากลุงคนนึงใน Facebook ครับผมในเพจของเขาชื่อว่าวังบอลบ้านเคียงยางครับเมื่อครั้งที่แล้วผมเคยเอฟลุงไปแล้วครับจึงก็ลุงแท้มามาครับรอบนี้ผมก็เอฟไม่อีกครับผมครั้งที่แล้วก็ยังพออยู่อีกนะครับเหมือนว่าจะงงๆมาแล้วครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆลองติดต่อไปดูครับวังบนบ้านเคียงยางครับแน่นอนครับมาเล็ดของลุงลุงแท้มาด้วยแท้มาเยอะมากครับแล้วถึงมาเล็ดก็งอกดีครับฝากติดตามเพจของลุงด้วยนะครับผมพิมพ์ใน Facebook ว่าวังบอลบ้านเคียงยางครับแล้วเพื่อนๆจะได้คุยกับลุงตาเพื่อนๆได้แลกกับลุงแล้วเพื่อนๆจะติดใจครับผมบอกไว้ได้เลยว่าที่ติดใจเพราะว่าเนี่ยแกใจดีมากเลยครับแกใจดีมากๆเพื่อนๆลงไปติดตามกันดูครับผมผมแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกกอนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนี่ครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่เป็นดินเป็นใบกามปูหล่นละเอียดครับไม่ผสมดินนะครับไอเม็ดคร่าวๆนี่ก็คือหินเพลไรครับผมผสมหินเพลไรไว้ด้วยครับนี่ครับผมลงไว้พื้นด้านล่างนะครับลงพื้นด้านล่างด้านบนกะว่าจะโรยพิษมดครับเดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้ตัวที่สองฟอกกี้ครับเอาไว้ฉีดน้ำตอนที่ใช้เมล็ดเซตมีพิษมดครับตัวนี้เดี๋ยวไว้เทเมล็ดใช้กับจานตัวนี้ตัวที่ใช้น้ำเพื่อที่จะจิ้มเมล็ดทีละเม็ดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะส่งกันครับผมลุงก็ใช้มาให้เป็นยาเหมือนเดิมครับเป็นซองยานี่ครับด้านในโอ้มีไร้เมล็ดมาครับว้าวเดี๋ยวเราไปนับดูกันครับว่ามีกี่เมล็ดครับเพื่อนๆต้องค่อยๆเทนะครับเพราะว่าเมล็ดมันเบาหมางครับมันจะแดงให้ได้นะครับนึ่งเมล็ดก็มีค่าครับสำหรับไส้โป ผมก็ยังมือไม่อยู่เลยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวไปนับดูครับว่ามีกี่เม็ดนับเร็วกับทุกคนทั้งหมดได้ลอยเก้าเม็ดครับนี่ครับ109เมล็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อโคมเหล็กมาอีกหน่วยนึงครับเพราะว่าโคมนี้เหมือนว่ามันจะเหล็กเกินครับเดี๋ยวต้องไปซื้อข้องก่อนครับเดี๋ยวจะมาอัดคลิปต่อครับโอเคหลังจากที่เช่น้ำไว้แล้วครับดินเช่น้ำไว้เสร็จแล้วก็เทน้ำออกให้มัดๆเลยครับให้แห้งๆเลยครับแล้วก็เราก็จิ้มเมล็ดทีละเมล็ดใส่เลี้ยงในแม่โคมนะครับนี่ครับจิ้มไปเรื่อยๆทีละเม็ดครับเดี๋ยวผมจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวจิ้มชัดจะมาอัปเดตครับทุกคนเห็นไหมครับในกลมเลี้ยงๆอยู่โอ้ยมันผสมกับหินครับมันก็เลยดูลำบากมาถึง32เม็ดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะจิ้มต่อไปครับ32เม็ดทุกคนในแม่คุ้มซีฟ้าอันนี้นะครับทุกคนมันได้เต็มดีแก่60เมล็ดครับนี่ครับจาก109เมล็ดได้แก่60เมล็ดนี่ผมเขียนไว้กลางแม่คุ้มแล้วนะครับวันที่12เดือน3ครับ60เมล็ดจุดที่11ของผมครับนี่ครับแม่ใบกลมข้าวจุดแดงครับเดี๋ยวผมจะแหนบให้ดูครับพอเจ้าส้วนครับรูปเดี๋ยวผมจะแหนบให้ดูครับให้ดูนะครับถึงก็พอมักกะลาครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เอาใส่ถุงนั้นถึงก็เอาไปหมักไว้เหมือนกับครั้งลังครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอบเอาไว้ครับนี่ครับทุกคนผมอบเอาไว้ครับไอ้นี่ก็ข้องลุงเหมือนกันครับชุดข้องลุงเหมือนกันครับนี่ชุดเดียวกันครับนี่มันเป็นชุดที่8ครับมันเริ่มงงไปแล้วนะเริ่มมีครับเริ่มงงนิดๆแล้ว
วันทีตัวเองวันทีโผล่มาโผล่มาวันทียกครับนี่ถ้าดูดีๆเริ่มงอกแล้วนะมันจะมืดแล้วที่ได้มากับเดี๋ยวผมจะดูในกระปุกที่ผมโปะเอาไว้กระปุกอื่นนะครับนี่ของเมื่อวันที่6วันที่6เดือน2กับทุกคน6กุมภาพันธ์กับ16มาเลยครับยังไม่เคยเปิดที่กันเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าจะเปิดดูครับเปิดให้ทุกคนดูได้เป็นกระปุกแรกครับแล้วนี่กระปุก2ชุดเดียวกันครับอันนี้15เม็ด6เดือน2ตัวนี้พอกล็อกเก็ตวันที่18เดือน2ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู3กระปุกนี้ครับอันนี้ลุ้นดูครับตัวนี้ของพี่แตนที่ผมเคยอัดคลิปลงครับอัดคลิปลงพอมาเล็ดครั้งที่2ครับนี่ของพี่แตนงอกดีมากเลยนะครับนี่เกือบทุกต้นเลยครับงอกอันนั้นมาต่อเปิดกันได้เดี๋ยวเปิดซองพวกนี้ครับชุดนี้เป็นจุดแรกที่ผมอัดคลิปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีกี่ต้นได้นะครับนี่กระปุก15มาเล็ดครับทุกคนผมปลูกกลางเล็งงอกแก่3ต้นนะครับต้นมาเล็ดอื่นๆมันกำลังจะงอกครับอันนี้กระปุกที่สิบลูกเมล็ดงอกมาซี่ตอนครับยังเล็กอยู่เลยครับเดี๋ยวค่อยแยกครับให้มันโตกว่านี้กันโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปโปะเมล็ดตีเลือกก่อนครับตีผมเอฟของลูกมาจุดกอกเกล็ดนั้นเดี๋ยวเปิดจุดกอกเกล็ดที่ลืมเดี๋ยว นี่ครับทุกคนจุดกอกเกล็ดงอกมันเลยครับ18ตอนครับถึงแม้นอาจจะมีตอนเล็กบางใหญ่บางกับแต่งงอกหมดครับ18ตอนนะครับเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยครับสามกระปุกนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปโปะไออันนู่นตอนเราว่าโปะไอซัดครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วครับตอนนี้ผมไหวเปิดไอเลนจะจับตกลงมันมืดสะกอนครับเสียดายครับแต่นี่ก็พอดูเว้นอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อไปด้วยนะครับมันมืดเดี๋ยวทุกคนผมต้องปิดก่อนแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับผม